รัตนตรัยสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สชื่อนู่นอยู่ข้างหลังวิปัสสนาเบื้องต้นนะครับวันที่10ถึง14กันยายน2554นะเป็นคอร์สเบื้องต้นเป็นคอร์สวิปัสสนาเบื้องต้นนะทีนี้วิปัสสนาหรือว่าการปฏิบัติธรรมหรือเราจะเรียกว่าการทำกรรมฐานเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์อย่างที่พวกท่านกล่าวคำขอกรรมฐานเอาไว้แล้วนั่นแหละนะแต่บางคนก็ขอไปงั้นแหละยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เราขอกรรมฐานเนี่ยบอกว่าขอท่านอาจารย์จงให้กรรมฐานเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานกรรมฐานเนี่ยเขาทำเอาไว้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงก็คือเพื่อกระทำให้แจ้งพระนิพพานก่อนที่จะกระทำให้แจ้งพระนิพพานตามหลักท่านก็ว่าถ้ากระทำกรรมฐานโดยถูกต้องมันก็จะเข้าใจความจริงมีปัญญาเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็เป็นไปเพื่อนิพพานอย่างนี้สูงสุดมันก็คือเป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นนิพพานหรือว่าสติปัญญาหรือว่าความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันก็เป็นอย่างหนึ่งกรรมฐานมันก็เป็นอย่างหนึ่งคนละอันกันกรรมฐานนี้มันเป็นเทคนิควิธีการที่เป็นเครื่องฝึกฝนเพื่อให้เราได้มีสติได้มีปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจนรู้แจ้งอริยสัจจนกระทั่งถึงนิพพานนี่ตัววัตถุประสงค์เป็นอันหนึ่งตัวกรรมฐานเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวกลางทำให้เราถึงวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายที่เราจะไปฉะนั้นตัวกรรมฐานมันจึงมีหลากหลายแล้วแต่ใครก็ได้ท่านมาเข้าปฏิบัติคอร์สนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้ให้ผมเป็นคนให้เป็นอาจารย์ซึ่งก็เป็นเพียงกรรมฐานหรือว่าเป็นรูปแบบเป็นวิธีเทคนิคอันหนึ่งเป็นวิธีการอันหนึ่งเป็นอุบายอันหนึ่งในการฝึกการหัดซึ่งถ้าท่านหัดโดยถูกต้องแล้วก็เหมาะสำหรับท่านก็จะได้ผลคือเป็นไปเพื่อนิพพานก่อนจะถึงนิพพานก็ได้มีปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั่นแหละกรรมฐานชนิดนั้นๆถ้าท่านทำไปแล้วได้ตรงตามวัตถุประสงค์ก็ใช้ได้ทั้งนั้นฉะนั้นในเมื่อคนมีหลากหลายจริตหลายอัตยาศัยและคนก็ผ่านมามากแล้ววิธีการปฏิบัติกรรมฐานมันจึงมีมากไปด้วยเป็นธรรมดาเพราะว่าคนที่เขาเริ่มมีปัญญาก็มองเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์นะร่างกายจิตใจของเรานี่มันเป็นทุกข์เขาเห็นอย่างนี้เขาอยากจะพ้นไปอยากถึงพระนิพพานว่าอย่างนั้นเถอะเหมือนที่เราบอกว่าจงให้กรรมฐานเพื่อกระทำให้แจ้งนิพพานนั่นแหละเห็นว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์กายใจมันเป็นทุกข์และอยากจะถึงนิพพานเขาก็พากันมาปฏิบัติกรรมฐานหลายๆคนเข้าวิธีการมันก็หลากหลายกรรมฐานมันก็เยอะอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่ากรรมฐานที่สอนกันก็มีมากมายซึ่งวิธีการที่ผมจะบอกไปก็อย่าไปงงว่าทำไมมันหลายวิธีนักเพราะว่าที่มันหลายวิธีนั้นมันถูกแล้วเพราะคนมันมีหลายคนอาจารย์มีหลายอาจารย์และท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งกรรมฐานที่ผมจะให้ไปท่านก็ลองเอาไปหัดดูไปทำดูถ้าได้ผลคือก่อให้เกิดปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดถึงนิพพานก็ให้ใช้อันนั้นถ้าไม่ได้ผลท่านก็ไปหาเทคนิคหากรรมฐานอย่างอื่นเพราะกรรมฐานนี้ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ในตัวมันเองเป็นเพียงเทคนิคเป็นเพียงวิธีการฝึกฝนเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการอย่างนี้ท่านต้องเข้าใจดีๆบางคนไปมัวสนใจหรือว่าแตกรายละเอียดแต่กับเรื่องกรรมฐานมันก็มีปัญหาเอาอาจารย์นั้นทำไมไม่เหมือนอาจารย์นี้อาจารย์นี้ทำไมไม่เหมือนอาจารย์นั้นอาจารย์สุภีทำไมว่าอย่างนี้เคยเรียนมาจากอาจารย์อื่นๆว่าอย่างนี้อย่างนี้ทำไมไม่เหมือนกันอันนี้ไปสนใจแต่รายละเอียดสนใจแต่เทคนิคอันนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไร
พราะว่าตัวเทคนิคตัววิธีการนี้มันก็มีแปลกกันบ้างต่างกันบ้างตามบุคคลตามสถานการณ์ตามแต่บุคคลนั้นๆจะเอาไปแปลงยังไงก็ได้นี่ท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะที่เราต้องการจริงๆคือให้มันเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องคือเพื่อกระทำให้แจ้งนิพพานอันนี้คือสูงสุดแล้วแต่ทีนี้ก่อนที่จะกระทำให้แจ้งนิพพานก็ไล่ลำดับลงมานะก่อนจะถึงนิพพานเนี่ยในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกคำสอนของท่านนั้นถ้าทำแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้อริยสัจเพื่อนิพพานส่วนพวกเราเอามาใช้ก็เพื่อนิพพานคือมันเลยมันข้ามไปถ้าใครข้ามได้ก็ดีอยู่แต่ว่าถ้ายังข้ามไม่ได้ก็ให้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายอย่างนี้พอใช้ได้นะอย่างมายุวพุทธก็มาเพื่อเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายยุวพุทธอย่างนี้ก็พอใช้ได้อย่าเพิ่งรีบไปนิพพานก็แล้วกันถ้าใครยังไปไม่ถูกก็เอาต้นๆซะก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนเสมอธรรมวินัยที่สอนเอาไว้แล้วนี้ก็เพื่อให้ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้อริยสัจเพื่อนิพพานนี่ถ้ายังไม่ถึงยังไม่รู้จักนิพพานเนี่ยก็ไล่ลงมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อรู้อริยสัจปฏิบัติกรรมฐานเช่นใดแล้วทำให้เราเข้าใจอริยสัจทำให้เราเห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นสุขไม่ใช่เห็นดีเห็นวิเศษไม่ใช่เห็นเทวดาหรือว่าเห็นอะไรอะไรนั่นหรอกเห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์เห็นทุกขสมุทัยเห็นอริยสัจอย่างนี้ก็ใช้ได้นะหรือว่ากรรมฐานใดที่เราลองไล่ลงมาเพื่อความรู้ยิ่งได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้ได้เข้าใจอะไรที่ไม่เคยเข้าใจก็อะไรอะไรนี่ที่เราไม่เคยเข้าใจเราก็ได้เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องตัวเองนี้แต่เดิมไม่เข้าใจตัวเองก็ได้มาเข้าใจตัวเองชัดขึ้นว่าตัวเองนี้มันคืออะไรอะไรแน่ที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าเข้าใจตัวเองชัดขึ้นว่าอ๋อจริงๆตัวเองที่เรียกกันนี้ก็เป็นเพียงแต่รูปแต่นามที่ประชุมรวมกันและอยู่ในรูปกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่มันไหลไปไม่มีการหยุดอย่างนี้ได้เข้าใจตัวเองและเหตุให้เกิดตัวเองนี้ก็คือความไม่รู้จักตัวเองว่ามันเป็นทุกข์ก็ทำให้ได้ตัวเองมาอีกวนเวียนไปเรื่อยความอยากรักตัวกลัวตายนี้ทำให้เกิดแล้วเกิดเล่าไม่สิ้นสุดอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งนะหรือว่าไล่ลงมาหน่อยก็เพื่อสงบระงับเป็นไงบ้างกิเลสสงบระงับลงนะแต่เดิมมันไม่เคยสงบระงับความคิดไม่ดีคิดทุจริตคิดด่าคนอื่นคิดร้ายคนอื่นแช่งคนอื่นโกรธคนอื่นมันไม่สงบมาปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานแล้วกิเลสมันสงบได้ความคิดที่ไม่ดีต่างๆมันระงับลงมาได้นี่ถ้ามันยังไม่ระงับก็ลองย้อนกลับมาดูหน่อยเพื่อคลายออกคลายรู้จักคลายออกแต่เดิมมันมีแต่จับยึดมีเรื่องอะไรก็จับไปเจอใครก็จับยึดไปทั่วต่อมามันก็มีแต่เรื่องคลายออกถ้าทำกรรมฐานถูกต้องมันก็เป็นอย่างนี้เป็นไปฝ่ายคลายออกนะถ้ายังไม่ถึงกับคลายออกก็ลองไล่กลับมาดูเพื่อเบื่อหน่ายเบื่อไม่อยากเอาแล้วเบื่อนี่เพื่อให้มันเบื่อถ้าใครยังไม่เบื่อก็ต้องมาทำกรรมฐานให้มันเบื่อให้ได้บางคนแค่จะทำกรรมฐานก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมฐานอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เขาให้ทำกรรมฐานเพื่อให้มันเบื่ออันอื่นเบื่อดูหนังดูละครเบื่อต้องมาพูดคุยกับคนโน้นคนนี้เบื่อต้องไปทำงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเบื่อต้องเกิดตายเบื่อต้องเรียนหนังสือเบื่อต้องแก่แล้วก็ไม่แข็งแรงเบื่อนี่เบื่อนี่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อรู้อริยสัจเพื่อนิพพานนี่ตัวกรรมฐานเนี่ยมันเป็นตัวกลางสำหรับเพื่อให้เกิดปัญญาและเห็นอย่างนั้นฉะนั้นตัวกรรมฐานตัวเทคนิคมันจึงมีหลายหลางมีเยอะจึงเป็นเรื่องธรรมดาส่วนผลที่เกิดขึ้นเราต้องการสิ่งเดียวกันฉะนั้นถ้าท่านไหนที่เคยทำกรรมฐานมาแล้วก็ได้ผลคือเบื่อหน่ายคลายกำหนัด
สงบระงับรู้ยิ่งรู้อริยสัจแล้วก็ถึงนิพพานอย่างนั้นไปแล้วท่านก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรถึงจะมาฟังผมพูดก็ไม่ต้องเอาอย่างผมก็ได้เทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยมันใช้อันไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรขอให้มันถูกเท่านั้นแหละมันก็ใช้ได้คำว่าถูกมันก็หมายถึงมันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงอย่างนี้แหละนะครับอันนี้ก็พูดเรื่องกรรมฐานหรือว่าเทคนิควิธีให้ท่านฟังพอเข้าใจสักหน่อยหนึ่งเพราะบางคนมาแล้วก็เดี๋ยวมาเจอวิธีใหม่ก็จะงงอีกนะก็ถ้าท่านทำวิธีเดิมแล้วมันได้ผลดีแล้วคือก็เบื่อแล้วมาเห็นหน้าอาจารย์สุภีเคยทำกรรมฐานมามองแล้วเบื่อเห็นหน้าก็เบื่อแล้วอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วเบื่อตัวเองเบื่อที่ต้องมาทนนั่งนอนเบื่อต้องทำนั่นทำนี่อย่างเดิมซ้ำไปซ้ำมาที่เราทำอยู่มันซ้ำไปซ้ำมามันน่าเบื่อถ้าใครยังไม่เบื่อก็แสดงว่ายังโง่มากยังไม่รู้เรื่องถ้าคนฉลาดหน่อยนี่ก็ต้องเบื่อแล้วนะไม่ต้องฉลาดมากก็ได้ฉลาดนิดหน่อยก็เบื่อแล้วนะแต่ถ้าคนไม่เบื่อนี่แสดงว่าโอ้โหหลับหูหลับตาเลยท่านลองคิดดูสิวันเนี่ยมันน่าเบื่อขนาดไหนตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปทำงานต่อสู้กับคนโน้นคนนี้เถียงกับคนโน้นคนนี้ลิ้นห้อยกลับมาบ้านแล้วนั่งดูหนังดูละครทีวีเสร็จแล้วก็ง่วงนอนหลับตื่นขึ้นก็เอาอีกแล้วไปทำงานต่อสู้กับคนโน้นคนนี้ลิ้นห้อยกลับมาบ้านดูหนังดูละครดูข่าวทีวีหลับตื่นเช้าขึ้นมาไปทำงานต่อสู้กับคนโน้นคนนี้ลิ้นห้อยกลับมาบ้านดูหนังดูละครดูข่าวการเมืองโอ้ยทำไมคนโน้นเป็นอย่างนี้หลับตื่นเช้าขึ้นมาไปทำงานสู้กับคนโน้นคนนี้กลับมาบ้านตอนเย็นลิ้นห้อยดูข่าวโอ้คนโน้นทำไมเป็นอย่างนี้หลับอย่างนี้ตลอดปีตลอดชาติถ้าคนมีปัญญาสักหน่อยก็ต้องรู้ว่ามันน่าเบื่อน่าเบื่อหน่ายมากแต่ถ้ายังไม่เบื่อเลยยังสนุกอยู่ก็แสดงว่าโง่มากนะทำนองนี้นะครับเราปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อให้มีปัญญาให้มีความฉลาดได้มามองดูถ้าปฏิบัติถูกต้องกรรมฐานที่เราทำมันถูกต้องทำให้เกิดปัญญาได้ก็แสดงว่าต้องเบื่อแน่นะถ้าทำแล้วมันไม่เบื่อเลยก็แสดงว่าผิดแหละผิดอย่างเต็มที่ทีเดียวเพราะชีวิตนี้มันน่าเบื่อขนาดนี้น่าเบื่อปานนี้นะนี่ที่ผมพูดไปนี่มันยังน้อยไปยังไม่พูดถึงตอนตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวล้างหน้าแปรงฟันแปรงแรงก็ไม่ได้มันปวดฟันทำโน่นทำนี่ลุกออกจากบ้านอ้าวฝนตกขับรถมารถติดอย่างโน้นอย่างนี้ไปสู้กับคนโน้นคนนี้อ้าวเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาโอ้ตายกว่าจะถึงที่ทำงานก็ต้องหลายชั้นแล้วนี่ยังไม่พูดถึงตอนเจ็บตอนป่วยอีกอะไรอีกเต็มไปหมดเลยมันเหนื่อยขนาดนี้ท่านเห็นไหมบางคนเอ๊ะผมยังไม่เห็นเลยอาจารย์สนุกดีนะอย่างนี้มันโง่ไปนะครับมันยังไม่รู้เรื่องนะถ้าคนรู้เรื่องมีปัญญาท่านก็ว่าโลกนี้มันเป็นของน่าเบื่อหน่ายการเห็นว่าน่าเบื่อหน่ายนี้เป็นแค่ปัญญาขั้นต้นเท่านั้นเองทีนี้ถ้าปัญญาขั้นสูงก็คือว่าอยู่ไม่ได้แล้วโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นั่งที่ไหนก็ไม่ได้มันทุกหมดอย่างนั่งนี้ก็นั่งไม่ได้นะนั่งได้ไหมเนี่ยยังนั่งสบายอยู่ไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยนั่งสบายอยู่แล้วมันนั่งได้นั่งเฉยๆมันก็แก่นั่งเฉยๆก็ตายเชื่อไหมท่านนั่งอยู่นี่ก็แก่นะไม่ต้องทำอะไรให้มันแก่มันก็แก่คิดดูกันแล้วกันมันขนาดนี้นะชีวิตคนเรามันเหนื่อยขนาดนี้ไม่ต้องทำอะไรก็แก่ฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ต้องพยายามแก่ไม่ต้องพยายามตายมันก็ตายไม่ต้องพยายามป่วยมันก็ป่วยนั่งอยู่ก็แก่นั่งอยู่ก็ตายนี่มันเป็นอย่างนี้ไปเหยียบย่างลงที่ไหนมันมีแต่ทุกข์มันทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้อันนั้นก็ปัญญาชั้นสูงแต่ชั้นต้นๆเอาแค่มองเห็นความจริงแล้วก็เบื่อเป็นซะบ้างเบื่อที่ต้องทำซ้ำๆซักๆถ้าใครยังเบื่อไม่เป็นเลยก็เกินไปแล้วนะฉะนั้นเราที่เป็นมนุษย์นี้ท่านจึงว่ามีสติปัญญาเยอะพอสมควรมีสติปัญญาเยอะกว่าพวกเทวดาเพราะว่าพวกเทวดามันไม่ค่อยเบื่อพวกท่านนี้เบื่อเป็นบ้างไหมเบื่อเป็นหลายเรื่องแล้วเบื่อฝนตกเบื่อรถติดเบื่อเจ้านายเบื่อต้องทำงานเบื่อลูกเบื่อสามีจนกระทั่งเบื่อตัวเองบางคนดูหนังดูละครอ้าวเรื่องเดิมๆอีกแล้วเหรอเบื่อ
นี่เราเริ่มเบื่อเป็นก็ใช้ได้แต่บางทีพอเราเบื่อเป็นแล้วเราไม่มีปัญญาพอที่จะเรียนรู้เข้าใจความจริงให้ชัดขึ้นมันก็พอเบื่อแล้วมันเริ่มมีสติมีปัญญาขึ้นมาหน่อยพอมีสติปัญญาขึ้นมาหน่อยอันนี้มันดับไปเราก็ไปโง่เหมือนเดิมหาอะไรมาสนุกเหมือนเดิมสนุกตอนมันใหม่ๆอยู่พอมันเก่าก็เบื่อแล้วมันเริ่มจะฉลาดแล้วพอเริ่มจะฉลาดมันไม่มีวิธีการฝึกฝนพัฒนาปัญญาตนเองมันก็โง่คืนก็ไปหาอันใหม่ใหม่มาก็เก่าอีกแล้วก็เบื่อมันอีกรอบนึงพอเบื่อก็เกือบฉลาดแล้วแต่มันไม่มีวิธีการพัฒนาปัญญาตัวเองมันก็โง่อีกชั้นนึงนี่พวกเราตั้งท่าจะฉลาดหลายเที่ยวแล้วนะมันมีแต่ท่าดีทีเหลวอ่ะมันเกือบฉลาดหลายเที่ยวแล้วท่านเกือบแล้วนะเกือบหลายเที่ยวแล้วไปทำงานโอ้มันเบื่อจริงๆงานนะเจ้านายเนี่ยโอ้ต้องไปสู้กับคนโน้นคนนี้เบื่อไหมเบื่อเป็นเหมือนกันนะนี่เกือบแล้วนะเกือบฉลาดแล้วแต่ว่ามันไม่มีวิธีการพัฒนาปัญญาตัวเองคือในลักษณะของมนุษย์ท่านว่ามันมีสติปัญญาระดับหนึ่งพอที่จะรู้อะไรแล้วเกือบแล้วคือเห็นว่าโลกมันเป็นทุกข์มันไม่น่าอยู่มันถูกแล้วใช้ได้แล้วเพียงแต่ไม่มีการหรือว่าเทคนิควิธีพัฒนาปัญญาตัวเองด้วยการทำกรรมฐานอยู่เสมอด้วยการมีสติมีสมาธิอยู่กับตนเสมอนี่แหละมันจะเป็นตัวพัฒนาปัญญาของเรานี่ทำไมจึงต้องมาทำกรรมฐานมันมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่อย่างนี้แหละคือเอาไว้พัฒนาปัญญาเดี๋ยวเวลาเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์ที่มันน่าเบื่อไอ้พวกนี้มันจะได้ใช้เลยมันจะเกิดปัญญาต่อเนื่องแต่พวกเราเนี่ยมันไม่ได้ทำกรรมฐานพอไม่ได้ทำกรรมฐานตอนจะเกิดปัญญาเนี่ยมันดูเหมือนเกือบแล้วเกือบได้สติได้ปัญญามาหน่อยมันน่าเบื่อเหลือเกินท่านคงเคยเบื่อมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้เบื่อเหลือเกินไว้ผู้ชายคนนี้นี่ใช้ได้แล้วใช้ได้แต่พอไม่ได้ทำกรรมฐานมันก็โง่คืนก็แอบเบื่อคนนี้ไว้ไปหาคนใหม่ตายแล้วทีนี้เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราทำกรรมฐานไว้อุ้ยเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั้นโอ้น่าเบื่อโอ้ใช่จริงๆด้วยมันน่าเบื่อจริงๆมันมองเข้าไปแล้วมันทะลุเข้าใจชัดนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะสอนเรื่องทุกข์เรื่องความน่าเบื่อหน่ายในโลกให้เราดีมากเท่ากับความทุกข์นั่นแหละมันจะสอนเราดีที่สุดซึ่งมันจะสอนเราได้ก็ต่อเมื่อเรามีจิตใจที่พร้อมสำหรับรองรับธรรมะตัวจิตใจที่พร้อมนี่แหละมันสำคัญมากเขาเรียกว่าจิตใจที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นดีตัวนี้มันสำคัญมากนะก็เหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆความทุกข์ต่างๆในโลกนี่คล้ายๆถ้าเรามีจิตใจที่พร้อมมันเรียนรู้ได้เสมอนี่อย่างนี้นะการทำกรรมฐานก็คือการมาทำให้จิตมันพร้อมสำหรับการเรียนรู้มาฝึกฝนตนเองไว้ฝึกขัดไว้นะเทคนิควิธีจึงมีหลากหลายมากแล้วแต่แน่ตัวกรรมฐานนี่เป็นตัวกลางๆเป็นตัวที่อยู่ในขั้นฝึกหัดท่านทำวิธีไหนก็ได้เทคนิคไหนก็ได้เพื่อให้มันมีสติให้มันมีสมาธิให้ได้จิตที่พร้อมสำหรับเรียนรู้ความจริงพร้อมสำหรับมองเห็นอะไรก็เห็นทุกข์เห็นว่ามันน่าเบื่อหน่ายน่าคลายกำหนัดเห็นแล้วจิตมันสงบระงับเห็นอริยสัจเห็นความจริงแล้วก็เป็นไปเพื่อนิพพานอย่างนี้นั่นเองนะครับมาในคอร์สนี้ก็จะสอนท่านทั้งหลายก็เทคนิควิธีการต่างๆนะครับโดยจะให้ท่านวิทยากรผู้ประสานงานมานำสอนนั่นสอนนี่ท่านอาจจะสอนเทคนิควิธีอื่นๆอะไรก็ได้ไม่เป็นไรคือคอร์สผมนี้ไม่ได้เน้นเรื่องเทคนิควิธีการอะไรนักแต่ต้องมีเทคนิควิธีการต้องเข้าใจประเด็นดีๆบางคนก็ว่าแม้คอร์สอาจารย์สุภีนี่สบายเหลือเกินทำอะไรก็ได้ก็เลยไม่ทำอะไรที่จริงผมให้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้ไม่ใช่ไม่ให้ทำอะไรต้องเข้าใจดีๆคือต้องทำต้องเลือกอันใดอันหนึ่งมาทำความหมายของผมนี่คือต้องทำไม่ทำไม่ได้ต้องทำแต่ทำอะไรก็ได้บางคนพอบอกว่าแม้คอร์สอาจารย์สุภีสบายเหลือเกินอาจารย์ให้ทำอะไรก็ได้ดิฉันก็เลยไม่ทำอะไรเลยมันกลับข้างแล้วคืออาจารย์ให้ทำอะไรก็ได้ให้เลือกอะไรมาทำก็ได้ให้มาเดินจงกรม
รู้สึกเท้ากระทบพื้นนี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวารู้สึกนี่พุทนี่โทนี่พุทนี่โทให้รู้สึกทำอย่างนี้อาจารย์ให้ทำแต่ให้ทำอะไรก็ได้นั่งก็ดูท้องพองยุบท้องพองยุบก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้กำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกรู้สึกตัวไว้ก็ได้โยกตัวไปมาให้มันรู้สึกไว้ก็ได้ให้ทำให้มันมีความรู้สึกตัวมีสติทำอะไรก็ได้นี่เวลาผมสอนอย่างนี้บางคนอาจารย์บอกว่าทำอะไรก็ได้เราก็เลยไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ฉะนั้นบางคนนี่เขาเอาไปพูดเหมือนเข้าใจที่ผมพูดเลยนะแต่ว่าไม่รู้เรื่องเลยนะฉะนั้นให้เข้าใจว่าที่ผมสอนนี้ทุกคนต้องทำกรรมฐานต้องมีเทคนิคมีวิธีการแต่อะไรก็ได้นะสอนเหมือนกับว่าไม่มีเทคนิคแต่ว่าสอนให้มีเทคนิคแต่ว่าไม่เน้นว่าอันไหนท่านอันไหนก็ได้ที่เหมาะสำหรับท่านฉะนั้นผมจึงเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นว่าถ้าท่านมาปฏิบัติในคอร์สผมแล้วท่านเคยปฏิบัติโดยกรรมวิธีอื่นๆเทคนิคอื่นๆครูบาอาจารย์อื่นๆแล้วก็ได้ผลดีแล้วสำหรับท่านท่านก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันได้ผลดีแล้วนะท่านก็มาฟังธรรมมาฝึกฝนปฏิบัติด้วยวิธีของท่านนั่นแหละที่ท่านเคยทำมาถึงเวลาก็มาฟังธรรมมาทำวัดสวดมนต์กับเพื่อนฝูงอันนี้ก็เพื่อฝึกพื้นฐานนะบารมีต่างๆความเข้มแข็งความอดทนความเพียรความตั้งอกตั้งใจอันนี้ก็เป็นบารมีที่ให้ท่านทำมาทำรวมๆกันบางทีอาจจะเบื่อบ้างอาจจะเซ็งบ้างไม่อยากทำก็จะได้ฝึกความเพียรฝึกความตั้งใจเราอุตส่าห์มาทำกรรมฐานนี้5วันนะ4วัน5คืนไม่ใช่5วัน4คืนอย่างนี้เราก็ตั้งใจทำเราก็มาจะขี้เกียจบ้างก็ว่าไม่เป็นไรขี้เกียจก็ทำนะเพราะตั้งใจมาแล้วอย่างนี้นี่มาฝึกพื้นฐานบารมีต่างๆฝึกความอดทนอดทนนั่งถึงแม้ไม่ชอบหน้าผมบ้างก็อดทนฟังไปนะเพราะว่าบางท่านเคยทำกรรมฐานกับอาจารย์อื่นมาแล้วได้ผลกว่ามาคอร์สผมแล้วแหมดูเหมือนไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเราก็อดทนให้เกียรติคนโน้นให้เกียรติคนนี้อันนี้ก็ฝึกบารมีพื้นฐานท่านก็เอาสิ่งเหล่านี้มาฝึกเพราะว่าคนจะบรรลุนี่มันไม่ได้กระโดดไปข้ามบรรลุไปนิพพานเลยหรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคนที่ท่านบรรลุเร็วท่านก็ต้องทำมาตั้งแต่ต้นมันไม่มีใครจะกระโดดได้อย่างนั้นมันต้องพร้อมตั้งแต่พื้นฐานเหมาะสำหรับการฝึกต้องเป็นคนมีศีลที่ดีมีพื้นฐานงดเว้นทุจริตต้องมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวต้องมีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นตามสมควรแล้วก็ใช้จิตที่มีความตั้งมั่นนั้นมองดูกายใจตนเองมองดูปรากฏการเหตุการณ์ต่างๆให้มันมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาต้องเห็นจนเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสงบระงับรู้ยิ่งตรัสรู้อริยสัจนิพพานไล่ไปอย่างนี้นะครับทำนองนี้แหละนะทีนี้หลังจากรู้ว่ากรรมฐานมันเป็นยังไงแล้วก็จะบอกวัตถุประสงค์ของตัวกรรมฐานแท้ๆว่ามันเป็นยังไงวัตถุประสงค์ของตัวกรรมฐานเนี่ยแท้ที่จริงเขาต้องการฝึกจิตต้องการฝึกจิตเท่านั้นจิตที่ยังไม่เคยฝึกก็ต้องหากรรมฐานมาให้มันทำเพื่อฝึกเจ้าตัวนี้เหมือนเราจะฝึกสัตว์สักตัวหนึ่งจิตปกติท่านอุปมาเหมือนลิงก็เหมือนจะฝึกลิงอย่างนี้เวลาเราจะฝึกลิงถ้าปล่อยให้ลิงมันกระโดดไปตามป่าตามดงเนี่ยมันก็ไม่ได้ฝึกก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทีนี้เรารู้ว่าลิงนี้มันมีประโยชน์เราอยากจะเอาลิงมาขึ้นมะพร้าวให้เราไม่ต้องขึ้นเองเพราะเราขึ้นเองนี้ขึ้นไม่เก่งเท่าลิงมันขึ้นเก่งกว่าเราแต่ทีนี้ลิงที่มันยังไม่ได้ฝึกมันก็ไม่ขึ้นมะพร้าวให้เรามันเป็นลิงป่ากระโดดไปกระโดดมาไม่ได้ประโยชน์มันยังไม่ได้ฝึกเราก็จับลิงมาจับลิงมามีหลักอันหนึ่งจับมีเชือกและผูกลิงไว้ผูกไว้กับหลักที่เอาลิงมาผูกไว้นี่เราต้องการจะฝึกลิงแต่การจะฝึกลิงไม่ใช่ว่าเราจับลิงมาปั๊บก็บีบคอลิงบอกว่าอ้าวลิงเธอจงขึ้นมะพร้าวนะไม่ขึ้นมะพร้าวฉันจะฆ่าเธอนะอย่างนี้ไม่ลิงกับเราก็ต้องตายไปข้างหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ฝึกมันก็ไม่ยอมขึ้นเหมือนในภาคใต้เขามีโรงเรียนฝึกลิงเห็นไหมนะท่านไปดูก็ได้นะทำนองนี้อันนี้
จิตก็เหมือนกับลิงลิงมันอยู่ตามป่าตามดงไม่ได้ฝึกก็ไม่ได้รับประโยชน์ก็จับลิงมาตอกลับมีเชือกผูกลิงทีนี้พอผูกเอาไว้เราก็ดูลิงดูโอ้ลิงมันมีนิสัยอย่างนี้มีนิสัยอย่างนี้มีนิสัยอย่างนี้นิสัยอย่างนี้มันชอบอย่างนี้มันไม่ชอบอย่างนี้ให้เรารู้จักนิสัยลิงพอรู้จักนิสัยลิงเราก็ค่อยฝึกเราค่อยเข้าไปทำความรู้จักทำความคุ้นเคยพอมันยอมรับเราแล้วมันอยู่กับหลักกับร่องกับรอยแล้วเราก็ฝึกมันฝึกลิงให้เรียนรู้วิธีปอกมะพร้าววิธีกัดมะพร้าววิธีขึ้นต้นมะพร้าวก็ค่อยๆฝึกไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปพอฝึกได้เรียบร้อยแล้วต่อไปสบายแล้วเราก็ลิงชี้ปั๊บขึ้นมะพร้าวมันก็ขึ้นให้เรียบร้อยมันขึ้นเรียบร้อยก็ให้รางวัลมันหน่อยถ้ามันไม่ทำตามก็เขี่ยมันหน่อยเท่านี้มันอยู่ในอำนาจเราแล้วแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันอยู่ในอำนาจแต่มันก็อยู่ในอำนาจลิงมันก็ยังเป็นลิงเหมือนเดิมแต่ว่าเราใช้มันได้แล้วเพราะฝึกมันได้นะจิตของเราก็ทำนองเดียวกันนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกประการจิตของเรานี้มันก็กระโดดไปตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตามเรื่องที่นึกที่คิดฟังเรื่องอะไรมันก็คิดไปตามเรื่องนั้นเห็นอะไรมันก็คิดไปตามมันนั้นเกิดความยินดียินร้ายรับรู้เรื่องอะไรก็ไปตามเรื่องนั้นเหมือนที่พวกเราเป็นกันมันก็ไม่มีที่อยู่ทีนี้การจะรู้จักจิตรู้จักธรรมชาติของมันว่าไอ้จิตที่เรียกว่าจิตของเรานี่นะจริงๆมันไม่ใช่ของเราแต่เราสมมุติเรียกนะไอ้จิตนี้ที่มาในกระแสที่เรียกว่าตัวเรานี่มันมีนิสัยเป็นยังไงนะไอ้จิตเนี้ยฉะนั้นไอ้จิตแต่ละคนมันก็นิสัยไม่เหมือนกันแต่ว่าคล้ายๆกันนะกระโดดไปกระโดดมาเหมือนกันแต่ในรายละเอียดไม่เหมือนกันนะพอในรายละเอียดไม่เหมือนกันแต่ละคนจึงต้องรู้จักตัวเองเป็นหลักก็จับมันมาไว้ที่หลักผูกไว้เนี่ยตัวลิงนี้คือจิตจับจิตมาผูกเอาไว้ตัวหลักนี้คือกรรมฐานตัวเชือกคือสติผูกเอาไว้นี่ผูกไว้กับกรรมฐานผูกไว้เพื่ออะไรเพื่อรู้จักจิตนี่เอามันมาผูกถ้าเราไม่ผูกมันไว้มันก็กระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่เที่ยวรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเที่ยวคิดเที่ยวนึกมันก็ไม่รู้จักมันสักทีนึงแต่พอเราเอามันมาผูกไว้กับกรรมฐานเอาสติจับมันมาไว้ดึงมันมาอยู่กับกรรมฐานพออยู่ไปอยู่ไปสักหน่อยมันก็กระโดดไปนู่นเราก็จับมันมาดูกระโดดไปอีกก็จับมันมากระโดดไปจับมันมานึกคิดรู้สึกอย่างนู้นอย่างนี้อ๋อเรารับรู้ก็จับมันมาอยู่ตรงนี้มารับรู้อยู่กับกรรมฐานนี้กลับไปกลับมาหลายๆครั้งเราก็เข้าใจธรรมชาติของมันว่าจิตมันคือตัวนี้แหละคือตัวที่มันรู้เรื่องใครรู้อยู่ที่กรรมฐานก็จิตมันรู้อยู่ที่กรรมฐานใครเป็นคนกระโดดออกจากกรรมฐานแล้วไปรู้ที่อื่นก็เป็นจิตมันไปรู้ใครเป็นคนฟังได้ยินก็จิตมันเป็นคนได้ยินใครเป็นคนรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้จิตมันเป็นคนรู้เรื่องนี่ได้รู้จักจิตแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราไม่รู้จักจิตไม่รู้จักตัวเองอย่างนี้นะครับนี่กรรมฐานเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อนเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อรู้จักจิตนะบางคนทำกรรมฐานเพื่อจะเอาให้มันเก่งๆในกรรมฐานนี้อย่างนี้ก็เข้าใจผิดในเรื่องกรรมฐานแท้ที่จริงเขาทำกรรมฐานเพื่อรู้จักจิตตัวกรรมฐานมันเป็นหลักว่าให้จิตมาอยู่กับกรรมฐานแล้วจะได้รู้จักเพราะว่าถ้าปล่อยมันกระโดดไปกระโดดมามันไม่รู้จักถ้าให้มันมานิ่งๆอยู่กรรมฐานแต่โดยธรรมชาติของจิตมันไม่นิ่งพอมันมานิ่งอยู่สักแป๊บหนึ่ง5นาที10นาทีพยายามสักหน่อยมันไปแล้วตอนมันไปเราจะได้รู้ทำไมเรารู้เพราะว่าเราให้มันมาอยู่นิ่งๆอยู่ที่นึงเราเลยรู้แต่ถ้าปล่อยมันกระโดดไปกระโดดมามันกระโดดไปเรื่อยเรารู้ไหมไม่รู้แต่ถ้าให้มันมาอยู่กับกรรมฐานปั๊บมันกระโดดไปเรารู้ไหมรู้นี่อย่างนี้จึงวิธีการทำกรรมฐานจึงมีหลากหลายเทคนิคต่างๆตัวกรรมฐานนี่คือหลักตัวที่ดึงให้จิตมาอยู่คือสติอย่างสมมุตินะให้รู้สึกที่การก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายกระทบพื้นรู้สึกขวากระทบพื้นรู้สึกเวลากระทบลงไปมันหนักๆแน่นๆยกขึ้นมันเบาๆรู้สึกซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้คือให้จิตมันมาอยู่กับกรรมฐาน
ตัวก้าวเดินไปเดินมานี่คือกรรมฐานนะมันอยู่แล้วพอมันมาอยู่ถ้ามันไปที่อื่นรู้ไหมตอนนี้ถ้ามันไปที่อื่นก็รู้โอ้มันไปแล้วก็กลับมาอยู่อ่ะมันไปอีกแล้วก็กลับมาไปอีกแล้วก็กลับมานี่อย่างนี้นะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการทำกรรมฐานคือเพื่อรู้จักจิตนะแล้วพอรู้จักจิตเราจะรู้จักตัวเองว่าไอ้จิตของเราเนี่ยมันสะสมหรือว่ามันสืบทอดอะไรมาบ้างนะตัวเรานี่มันประกอบไปด้วยรูปธรรมกับนามธรรมนะตัวรูปธรรมเนี่ยมันก็สืบทอดกันมานะพวกเราเนี่ยก็สืบทอดกันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งแก่บางท่านก็ใกล้ตายแล้วนะก็สืบทอดมาเรื่อยๆสักหน่อยก็ตายจริงๆนะด้านนามธรรมก็สืบทอดมาเหมือนกันด้านนามธรรมก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สืบทอดมามีทั้งรูปทั้งนามสืบทอดมาอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะครับทีนี้ด้านรูปร่างกายนี้มันมีข้อจำกัดคือมันสืบทอดได้หนึ่งชาติมันสืบทอดไปได้ชาติหนึ่งนะอย่างพวกเรานี้ขันห้าเมื่อวานนี้ก็ดับไปแล้วขันห้าใหม่ก็เกิดขึ้นวันนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะรูปก็สืบทอดไปเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งความรู้ด้านโลกต่างๆก็ตามเราไปได้หนึ่งชาติพอขันแตกออกจากกันรูปไม่ไปต่อแล้วเงินทองจะมีเท่าไรชื่อเสียงจะมีเท่าไรสามีลูกหลานก็ไม่ติดตามไปก็ได้เพียงโรคนี้นะสืบทอดไปได้หนึ่งชาติส่วนด้านนามธรรมเนี่ยมันสืบทอดไปได้ตลอดกาลได้ไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนะอันนี้มันเป็นข้อจำกัดของรูปของนามซึ่งไม่เหมือนกันแต่มีลักษณะเหมือนกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไปในรูปกระแสเหมือนกันนะครับด้านรูปไปได้หนึ่งชาติด้านนามนี้ไปได้ตลอดและตัวที่สืบทอดคือตัวกลุ่มสังขารนะเวทนามันก็เหมือนต่อมน้ำเกิดแล้วแตกไปสัญญาก็เหมือนพยับแดดเกิดแล้วดับไปตัวสังขารที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำมีตัวเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นของดีบ้างไม่ดีบ้างมีกิเลสพวกโลภะโทสะโมหะและมีฝ่ายดีเช่นสติสัมปชัญญะปัญญาศรัทธาวิริยะอะไรต่างๆเหล่านี้มันสืบทอดไปนะอย่างนี้ตัวที่สืบทอดจริงๆคืออุปนิสัยใจคอหรือว่าตัวปรุงแต่งจิตมันสืบทอดไปเรื่อยๆนะอย่างพวกท่านที่มานั่งอยู่นี้ก็เป็นกระแสขันห้ามันสืบทอดมาจากอดีตชาติไล่มาเรื่อยๆนะแต่ด้านรูปนี้มันไม่ได้ข้ามมาด้วยมันไม่ได้กระโดดข้ามมาจริงๆไม่มีอันไหนมันข้ามมามันมาในรูปกระแสด้านนามมันตามมาด้วยฉะนั้นสมมุติว่าชาติที่แล้วท่านเคยเกิดเป็นควายเวลาเกิดเป็นควายนี่ก็มีเขาสองข้างตอนนี้มาเกิดเป็นคนแล้วก็ดีแล้วนะที่เขาไม่ได้ติดมาด้วยถ้าเขาติดมาด้วยก็แย่เลยอันนี้มันไม่สืบทอดมาก็ดีแล้วแต่ว่าด้านนามธรรมนิสัยควายก็ติดมาด้วยนิสัยควายก็ติดมาด้วยชาติก่อนๆ ก็เคยเกิดเป็นหมาหางมีไหมตอนนี้หางไม่ได้ติดมาด้วยก็ดีแล้วก็เกิดเป็นคนแล้วเนี่ยไม่ได้ติดมาก็ดีแล้วแต่นิสัยหมาก็มาด้วยมันเป็นอย่างนี้มันมาด้วยนี่การที่เราเฝ้าดูศึกษาจิตตนเองเนี่ยเราจะเห็นเข้าใจตัวเองว่าเอ๊ะไอ้นิสัยเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เวลามันออกไปข้างนอกเวลากิเลสมันเกิดขึ้นไอ้นิสัยแบบควายแบบหมานี่ก็มีอยู่นะนิสัยดีก็มีไม่ดีก็มีอันนี้พูดแบบไม่ดีถ้าพูดแบบดีแบบให้กำลังใจกันหน่อยก็เช่นว่าเคยเกิดเป็นเทวดาบางคนพูดอันดีมาได้ยิ้มเลยทีเดียวเคยเป็นเทวดามาแล้วก็ตายชฎาเทวดาก็ไม่ติดมาด้วยไอ้ทรัพย์สมบัติเทวดาก็ไม่ได้มาแต่นิสัยเทวดามันติดมาเหมือนกันชอบสบายรักสนุกติดมาไหมติดมาเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้ทำนองนี้การที่เราจะรู้จักจิตตนเองเนี่ยรู้จักตัวเองแบบนี้ว่ามันมีอะไรส่งทอดมาบ้างเนี่ยก็อาศัยการที่เรามีกรรมฐานอันหนึ่งมีเชือกอันหนึ่งแล้วก็ผูกมันไว้ก็จะเข้าใจมันพอเข้าใจมันต่อไปก็จะได้ฝึกพอเข้าใจมันบางคนก็ฝึกง่ายบางคนก็ฝึกยากแล้วทีนี้
คือบางคนนี่เคยฝึกมาแล้วจากชาติก่อนๆแล้วพอมาดูแล้วโอ้เราเป็นคนที่มีสามัญสำนึกดีมีสติสัมปชัญญะรักชั่วกลัวเกลียดชั่วกลัวบาปรักความดีคนนี้ฝึกง่ายไหมคนนี้ฝึกง่ายเพราะเขามีของดีมาเยอะก็ฝึกง่ายศีลก็เริ่มง่ายคนมีศีลฝึกสติสัมปชัญญะจิตก็เป็นสมาธิได้ง่ายตั้งมั่นได้ง่ายมีปัญญาต่อไปแต่บางคนนี่โอ้โหของเร็วๆตามมาเพียบพอของเร็วๆตามมาเพียบพวกนี้ก็ต้องฝึกหัดงดเว้นทุจริตโอ้กว่าจะงดเว้นได้แต่ละอันแต่ละอันนี่บางทีต้องทรมานมากต้องเหนื่อยมากก็ต้องฝึกเอาอย่างนี้นะครับอย่างนี้แหละวัตถุประสงค์ของกรรมฐานคือเพื่อให้รู้จักจิตนะแล้วก็จะได้ฝึกจิตพอรู้จักแล้วก็ฝึกมันฝึกนะไม่ได้มาควบคุมให้มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้มันนิ่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอกเพื่อรู้จักแต่ว่าการจะรู้จักแน่นอนว่ามันต้องควบคุมท่านต้องเข้าใจดีๆคำว่ามาควบคุมมาฝึกมาหัดนี้ต้องเข้าใจดีๆให้เข้าใจเหมือนกับเราจะฝึกลิงเราไม่ได้จับลิงมาแล้วบีบคอลิงเราจับลิงมาเพื่อศึกษานิสัยใจคอของมันแล้วก็ทำความเข้าใจอยู่กับมันได้ให้มันยอมรับเราเรากับมันเข้ากันพอดีพอดีแล้วเราก็ฝึกมันจิตของเราก็เหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันเราทำกรรมฐานเพื่อรู้จักตัวเองและยอมรับตัวเองได้อยู่กับตัวเองเป็นไม่รังเกียจตนเองไม่ว่าตนเองไม่ปฏิเสธตนเองพอไม่ปฏิเสธตนเองแล้วดูสิอันไหนไม่ดีก่อทุกข์มาให้งดเว้นฝึกหัดงดเว้นดูสิอันไหนดียังไม่ได้ทำสิทำเพิ่มขึ้นนี่เพื่อเข้าใจตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองได้เหมือนกับเอาลิงมาก็เพื่อเข้าใจลิงแล้วเราก็จะได้เข้าไปใกล้ๆลิงจะได้ยอมรับเราได้พอยอมรับเราได้ก็คล้ายๆเป็นเพื่อนกันทีนี้เพื่อนกันแหละแต่ว่าเราจะเอาลิงมาใช้พอเป็นเพื่อนกับลิงแล้วต่อไปก็ฝึกอ้าวลิงแกะมะพร้าวทำอย่างนี้ขึ้นต้นมะพร้าวทำอย่างนี้ก็ค่อยๆฝึกไปนี่จิตตัวเองก็เหมือนกันทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับเราทำกรรมฐานเพื่อรู้จักตัวเองและอยู่กับตนเองได้ยอมรับตนเองอย่างที่ตนเองเป็นเสร็จแล้วก็ไปดูว่าอันไหนไม่ดีบ้างอันไหนผิดพลาดบ้างตรงไหนมีผิดจะได้งดเว้นออกไปนะงดเว้นอันนี้ตอนที่เริ่มเข้าใจแล้วก็ได้เห็นว่าอะไรไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็งดเว้นอันนี้เรียกว่าฝึกมันตอนนี้ก็เริ่มยากแล้วต้องหัดต้องอดทนต้องมีสติให้แน่วแน่แล้วก็ฝึกงดเว้นเพราะว่าของเก่าๆนี่นะมันเคยชินมาฉะนั้นตอนฝึกนี่ถึงเราจะอยู่กับตัวเองเป็นแล้วสักหน่อยถ้าพวกนิสัยเร็วๆเยอะมันก็จะให้เหตุผลว่าอ๋อเนี่ยไปดูหนังดูละครหน่อยเธอเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวจะลงแดงหน่อยเธอขี้เกียจนอนสันหลังยาวซะหน่อยเธอมันก็ว่าไปเชื่อมันไหมเราอยู่กับมันได้แล้วยอมรับมันได้แต่เรารู้ว่าไอ้นิสัยนี้มันเลวมันไม่ดีเราก็ต้องฝึกเนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มยากแล้วต้องฝึกต้องหัดช่วงนี้ก็ต้องใช้ความเพียรเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นฝึกหัดซึ่งถ้าคนเคยหัดเคยฝึกมาก่อนคนนั้นก็ง่ายสำหรับคนนั้นนะคนไหนไม่เคยฝึกไม่เคยหัดคล้ายๆเป็นคนที่เป็นลิงเป็นข้างอยู่เลยอย่างนี้ก็ยากนะทำตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะยากไม่ว่าจะง่ายทุกคนจะต้องฝึกเหมือนกันหมดนี่ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องบังคับว่าถ้าท่านต้องการให้จิตใจของท่านได้รับประโยชน์คือได้เห็นได้ยินดมกลิ่นริมรสกระทบสัมผัสรับรู้อารมณ์ทางใจแล้วนำสุขมาให้เนี่ยมันได้ประโยชน์เนี่ยท่านจะต้องฝึกมันถ้าไม่ฝึกมันก็จะหาแต่เรื่องทุกข์มาให้ท่านมันจำเป็นต้องฝึกถ้าไม่ฝึกตอนนี้ไม่ฝึกวันนี้ก็ต้องฝึกวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ฝึกวันพรุ่งนี้ก็ต้องฝึกเมื่อรืนนี้ถ้าไม่ฝึกเมื่อรืนนี้ก็ต้องฝึกอาทิตย์หน้าไม่ฝึกอาทิตย์หน้าก็ต้องฝึกเดือนหน้าไม่ฝึกเดือนหน้าก็ต้องฝึกปีหน้าไม่ฝึกตอนเด็กก็ต้องฝึกตอนผู้ใหญ่ไม่ฝึกตอนผู้ใหญ่ก็ฝึกตอนแก่ไม่ฝึกตอนแก่ก็ต้องไปฝึกชาติหน้าไม่ฝึกชาติหน้าก็ต้องไปฝึกชาติโน้นชาติโน้นชาติโน้นไปเรื่อยแต่ว่าทุกคนนี้หนีไม่ได้คือต้องฝึกนี่อย่างนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วถ้าคนรู้ความจริงรู้ข้อเท็จจริงอันนี้แล้วก็จะไม่ปล่อยเวลาให้มันเลยไปเพราะยังไงก็ต้องฝึกมันอยู่แล้วและ
ถ้าไม่รีบฝึกมันมันก็จะหาทุกข์มาให้ในระหว่างที่เป็นอยู่นี่เยอะแยะแต่ถ้าชิงฝึกมันไว้ก่อนต่อไปก็จะได้ไม่ทุกข์มากทำนองนี้นะครับฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกๆคนเพราะว่าเราจะต้องฝึกจิตถ้าไม่ฝึกนี้มันไม่ได้มันนำทุกข์มาให้มันหัวหมุนวนเวียนกับมันอย่างนี้แหละจึงต้องฝึกจะยากยังไงก็ต้องฝึกเพราะว่าวันนี้ยังยากอยู่ยังไม่ฝึกมันก็ไม่มีวันง่ายแต่ถ้าวันนี้มันยากเราฝึกวันต่อไปมันก็ง่ายเข้าง่ายเข้าง่ายเข้าชาตินี้มันยากเหลือเกินไว้ฝึกทำกรรมฐานไม่เคยสงบร่มเย็นกับเขาสักทีนึงเดินจงกรมมีแต่ฟุ้งซ่านอะไรก็ไม่รู้อะไรต่างๆจะฟุ้งซ่านจะไม่สงบยังไงก็ต้องเดินนั่งอะไรก็ง่วงนอนอะไรต่างๆก็จะง่วงนอนอะไรต่างๆทำกรรมฐานแล้วง่วงตลอดก็ต้องทำยังไงก็ต้องทำนะทำนองนี้ถ้าไม่ทำวันนี้ก็ต้องไปทำวันอื่นอย่างนี้ไปเรื่อยจริงอยู่วันนี้มันยากนะพอทำได้วันต่อไปมันก็ง่ายชาตินี้มันยากชาติต่อไปก็ง่ายเข้าทำนองนี้นะพวกเราโดยทั่วไปมันเป็นทำนองนี้ว่าถ้าเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติได้ดีปฏิบัติแล้วเห็นโน่นเห็นนี่แหมเขามีความสุขสาธุกับเขาแต่ตัวเองเป็นทุกข์เหมือนเดิมอย่างนี้ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พูดวัตถุประสงค์ของการทำกรรมฐานว่าเราทำเพื่อรู้จักตัวเองรู้จักจิตว่ามันถ่ายทอดส่งทอดอะไรมาถึงตรงนี้บ้างนะการจะรู้จักนี้ต้องมาอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนให้มันมาอยู่นิ่งๆซะก่อนแต่ไม่ใช่ให้มันนิ่งๆแต่ให้มันมาอยู่นิ่งๆซะก่อนแต่ไม่ใช่เพื่อให้มันนิ่งเพื่อรู้จักมันรู้จักไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันไม่อยู่นิ่งๆมันไม่รู้จักมันต้องให้มันมาอยู่นิ่งๆแต่ว่าไม่ใช่ให้มันนิ่งตกลงจะเอายังไงแน่ตกลงจะให้มันนิ่งหรือมันไม่นิ่งให้มันนิ่งนั่นแหละให้มันนิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นดูสิมันจะนิ่งได้นานเท่าไหร่มันนิ่งไม่ได้นานหรอกโดยธรรมชาติมันนะครับทำนองนี้ถ้าไม่ให้มันมาอยู่แล้วมันไม่มีทางรู้จักมันได้เหมือนเราจะฝึกลิงแต่ปล่อยลิงไว้ในป่าแล้วเราก็เพ้อฝันบอกว่าเดี๋ยวฉันจะฝึกลิงจะฝึกลิงอยู่งั้นมันก็ไม่ได้เดี๋ยวจะฝึกจิตจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าปล่อยจิตไปเรื่อยโอ้ยปล่อยไปตามโน่นตามนี่แล้วก็คอยตามดูมันไปอย่างเงี้ยตาค้างตาลอยอยู่นั้นมันไม่ได้อะไรต้องจับมันมาจับมันมาอยู่แล้วก็ค่อยดูมันนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วโอกาสที่ท่านมาในที่นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าท่านได้ตัดอารมณ์อันอื่นๆออกไปเกือบหมดแล้วเหลือแต่มาฝึกอย่างเต็มที่นะคล้ายๆเป็นแบบฝึกหัดอย่างดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเราต้องการฝึกให้มันมาอยู่กับที่แล้วก็ค่อยสังเกตให้เข้าใจมันนะว่ามันไม่ค่อยอยู่กับที่มันไปมันมากระโดดไปกระโดดมาจะได้เข้าใจแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนั้นมันมีเรื่องบังคับท่านเยอะเดี๋ยวก็ลูกร้องเดี๋ยวก็สามีร้องเดี๋ยวก็การงานเดี๋ยวก็เจ้านายทวงงานเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกับคนโน้นคนนี้โอกาสที่จะมาอยู่กับตัวเองแล้วก็สังเกตจิตตนเองนี่มันยากมากโอกาสนี่มันยากนะแต่ว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้เหมือนกันแต่ว่าหาโอกาสทำนองนี้มันยากนะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็ฝึกหัดตรงนี้เอาไว้พอฝึกหัดรู้จักมันแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้กระโดดไปกระโดดมามันเป็นอย่างนี้พอเข้าใจมันอย่างนี้แล้วออกไปข้างนอกมันกระโดดอย่างเดิมท่านก็ไม่เป็นอย่างเดิมแล้วเพราะท่านเคยรู้จักมันมาแล้วเดี๋ยวมันไปทางตาเดี๋ยวมันไปชอบไปชังมันตามมันมองดูมันทันมันแล้วนะแล้วถ้ามีโอกาสเราก็รู้จักวิธีว่าเอาละมันไปมากเกินไปแล้วจับมันมาไว้ที่หลักเราก็มีหลักของเราแล้วคือกรรมฐานของเรานี่เองนี่นะทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะใช้อะไรเป็นหลักเป็นกรรมฐานก็ได้นะโดยปกติถ้าผมสอนผมก็จะให้ท่านใช้ฐานกายกายคตาสติอันนี้เป็นหลักของจิตเพราะว่ากายนี้มันกว้างขวางมันเยอะอยู่ตรงไหนก็ได้ในกายนี้อันนี้เป็นหลักนะกายมันมีเยอะแยะเดินซ้ายขวาซ้ายรู้สึกขวารู้สึกซ้ายรู้สึกขวารู้สึกแค่นี้ก็อยู่แล้วนี่มาอยู่ถ้ามันไปก็มันไปแล้วรู้ปล่อยมันไปกลับมา
ง่วงนอนแล้วรู้ว่าง่วงนอนปล่อยมันไปแล้วกลับมาทำความรู้สึกไว้รู้สึกไว้เท่านี้นะเรานั่งอยู่เรารู้สึกว่านั่งอยู่ถ้ามันไม่ค่อยรู้เราก็โยกไปโยกมาให้มันรู้สึกอย่างนี้ก้นมันกระทบพื้นเรารู้สึกไหมกายมันเป็นฐานที่ใหญ่ฉะนั้นเวลากระทบอะไรต่างๆมันรู้สึกได้เยอะบางคนมันไม่ค่อยรู้สึกเลยอาจารย์เราก็หยิกตัวเองเจ็บไหมเนี่ยเจ็บก็เจ็บเป็นได้ก็รู้สึกได้นะกำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกไว้ก็ได้กลับมาที่หลักไว้ที่ตัวเองไว้หรือบางคนชอบละเอียดละเอียดก็หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้แล้วแต่เท่าที่ผมสังเกตบางคนหายใจเข้าหายใจออก5นาทีเท่านั้นแหละตาปรือแล้วคอหักไปเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นก็เอาอะไรที่ท่านทำแล้วมันไม่ง่วงเร็วเกินไปหรือง่วงแล้วมันก็ไม่หลับง่ายเกินไปโดยส่วนใหญ่ก็คือการเดินไปเดินมาการกระดุกกระดิกไว้หรือยกมือขึ้นเอามือลงไว้บีบนวดตัวเองไว้อันนี้คือฐานของมันเขาเรียกฐานเฉยๆไม่ใช่ให้มาอยู่ตรงนี้ตลอดหรอกเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นแค่หลักเฉยๆพอมีหลักแล้วเราจะได้รู้จักจิตว่าโอ้เราให้มันมาอยู่ตรงนี้สติจับมันมาสักหน่อยมันไปโน่นมันคิดโอ้มันคิดปล่อยมันไปแล้วก็กลับมาทำบ่อยๆเราก็จะเข้าใจจิตใจตนเองแล้วเวลาที่มันคุกรุ่นขึ้นมาด้วยกิเลสชนิดไหนนิสัยดีไม่ดีของตนเองเราก็จะรู้จักว่าโอ้เราสะสมชนิดไหนมากระทบอารมณ์ชนิดแล้วกิเลสอะไรขึ้นมาบ้างเราก็รู้จักพอรู้จักแล้วอันไหนไม่ดีก็จะได้ฝึกงดเว้นไม่ดีทุจริตอะไรที่ไม่ดีต่างๆงดอันนี้ก็จะได้ฝึกกันต่อไปนะฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะงดเว้นได้เป็นศีลฝึกให้มีสติต่อเนื่องอยู่กับตัวเองได้เยอะได้มากไม่มีกิเลสนิวรณ์เข้ามาบังตาเป็นสมาธิอย่างนี้ส่วนสมาธินี่เราจะเอาระดับไหนก็ได้พอเรารู้จักโอ้จิตมันไม่มีนิวรณ์มันเป็นอย่างนี้นะสะอาดปลอดโปร่งสบายอย่างนี้นะเราจะให้มันแนบแน่นดีที่สุดถึงขนาดได้ฌานก็ได้ใครเก่งๆก็เอาเลยได้ฌานนะอย่างนี้เอาถ้าเอาดีที่สุดก็ได้จตุตฌานฌาน4อันนี้ก็คล้ายๆกับว่าสติมันบริสุทธิ์เพราะจิตเป็นอุเบกขาถ้าใครยังไม่ได้ก็เอาฌาน2จิตเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานจิตมีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งอย่างนี้บางคนถอดใจแล้วอาจารย์ตายก่อนแน่ๆแล้วดิฉันไม่ถึงหรอกอันนี้ไม่เป็นไรเราก็พูดแบบเอาสูงไว้ก่อนเหมือนพวกท่านทำกรรมฐานเพื่อนิพพานอย่างนี้เอาสูงไว้ก่อนนะถ้าพูดแบบจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็สูงไว้ก่อนฌาน4ถ้าไม่ได้ก็เลื่อนลงมาฌาน2ถ้าไม่ได้ก็เอาละเอาแค่มีสติให้มันต่อเนื่องไว้ไม่มีนิวรณ์อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แหละจิตอย่างนี้ก็พอใช้ได้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้มองดูเกิดสภาวะใดๆในกายใจตัวเองเกิดขึ้นมองดูสิมันอยู่นานหรือเปล่ามันเที่ยงแท้แน่นอนไหมนี่นะหรือถ้าไม่มีอะไรจะทำมันนิ่งเฉยสว่างอยู่งั้นก็จับผมคนเล็บฝันหนังมาดูที่มันมีตัวตนอยู่ในนี้ไหมเนี่ยร่างกายเรามีแต่ธาตุเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะแตกออกจากกันเอาคืนให้โลกเข้าไปแล้วมานั่งมองพิจารณาสบายอย่างนี้ก็ใช้ได้นะจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เอามาเจริญวิปัสสนาเท่านี้แหละนะครับทำนองนี้การปฏิบัติหลักๆในคอร์สผมก็มีเท่านี้ถ้าฟังเท่านี้แล้วเข้าใจก็กลับบ้านได้แต่ว่าคอร์สนี้เขา5วัน4คืนฉะนั้นก็ไหนๆก็มาแล้วนะหลวมตัวมาแล้วนะจริงๆมาฟังแค่เมื่อกี้เข้าใจว่าอ๋อมาฝึกอยู่กับตัวเองมีหลักดีๆไว้แล้วก็ฝึกให้จิตมันไม่ไปทางโน้นทางนี้มากกลับมาที่ตัวเองให้มันมีสติต่อเนื่องให้มันไม่มีนิวรณ์สะอาดปลอดโปร่งแล้วก็เอามาพิจารณาเรื่องของตัวเองเสียนี่เท่านี้แหละมีเท่านี้ให้มันเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสงบระงับรู้ยิ่งตรัสรู้อริยสัจและเพื่อให้ถึงนิพพานก็มีเท่านี้
ท่านี้ถ้ารู้อย่างนี้ก็กลับบ้านได้นะครับแต่ว่าไหนๆเราก็มากันแล้วหลวมตัวมาแล้วก็ต้องทำตามกฎของเขาก็การทำตามกฎโดยความสมัครใจสบายใจอันนี้ก็เป็นการฝึกหัดจิตชนิดหนึ่งจิตที่มันไม่ได้ฝึกนี่พอเข้ากฎปั๊บนี่มันจะดิ้นมันจะรู้สึกว่าแหมมันไม่สบายเหลือเกินมันชอบสบายสบายได้แหมวันเสาร์เนี่ยได้นอนตื่นสายๆนอนดูทีวีน้ำลายยืดอยู่เนี่ยอิสระเหลือเกินก็ว่าอย่างนี้อันนี้มันตกเป็นธาตุกิเลสจนงัวหัวไม่ขึ้นนะแต่พอมาฝึกแล้วจิตที่มันยังไม่เคยฝึกเนี่ยพอมาเข้ากฎเข้าระเบียบต้องมาทำอย่างคนอื่นเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกฮึดฮัดฮึดฮัดนี่เราจะได้รู้จักมันจับมันมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูมันไว้นิสัยมันเป็นอย่างนี้แล้วฝึกมันฝึกถ้ามันยังดื้อนักก็ใส่ความรู้ให้มันใส่ข้อเท็จจริงให้มันนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นวิธีการฝึกหัดเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยท่านอาจารย์วิทยากรผู้ประสานงานจะได้ให้ท่านจองที่จองทางกันนะก็ฝึกเดินท่านอาจจะสอนวิธีเดินอะไรบ้างท่านก็ฟังไว้ฟังส่วนจะเอาตามหรือไม่เอาตามก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ผมก็จะมาสรุปให้ฟังแล้วก็บอกแนะนำวิธีโน้นวิธีนี้และก็อีกเหมือนกันคือท่านจะเอาตามหรือไม่เอาตามก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับเอาละการบรรยายในตอนแรกนะก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้อนุโมทนาทุกท่าน